หลอนไปหลายปีครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินอยู่แล้วบ้านที่มีเด็กต้องเปิดเราก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยแน่ๆครับแต่เคยรู้ไหมครับว่า Baby Shark นี่แหละครับคือเพลงวิดีโอแรกในประวัติศาสตร์ของโลกนะที่มียอดวิวทะลุ10,000,000 วิวฟังไม่ผิดนะครับ10,000,000 วิวนะฮะนี่คือสุดยอดมากครับสวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ซองแมนครับวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับเพลงที่มียอดวิวมากที่สุดในโลกอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บนช่องของ Songtopia แล้วก็รวมถึงช่องทางของ Song Man ด้วยนะครับที่สำคัญ See First กับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเชื่อว่าแทบจะทุกบ้านและแทบจะทุกคนเราปฏิเสธคอนเทนต์ดีๆบน YouTube ไม่ได้เลยนะครับต้องถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีวิดีโอคอนเทนต์จากทั่วโลกทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นเพลงเป็นคอนเทนต์เป็นเกมเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับบิวตี้เกี่ยวกับแฟชั่นหรือเกี่ยวกับขาวหรืออะไรก็ตามครับบน YouTube มีหมดทุกอย่างให้คุณได้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูสดๆแล้วก็การดูย้อนหลังด้วยซึ่งจากผลการสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของเมืองไทยเมื่อปี2021พบว่า YouTube เนี่ยเป็นเว็บไซต์หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มอันดับ2นะครับที่คนไทยเข้าถึงบ่อยที่สุดรองลงมาจาก Google แต่จริงๆแล้วก็เจ้าของเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คนไทยที่จะมีสถิติในการใช้งาน YouTube สูงนะครับทั่วโลกเองเนี่ยเค้าก็มีสถิติการใช้ YouTubeสูงมากกว่า 79% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกครับเขาว่ากันว่าจะมีคนดู YouTube เฉลี่ยรวมกันกว่า 1,000 ล้านชั่วโมงต่อวันนั่นเองครับและวิดีโอคอนเทนต์ที่มีการรับชมหรือว่ามียอดวิวมากที่สุดในโลกนั่นก็คือคอนเทนต์ประเภทเพลงครับและเพลงที่มียอดวิวการรับชมมากที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือเพลง Baby Shark นั่นเองครับBaby Shark นะครับจากปิงฟองประมาณนี้นะครับคลิปนี้คอนเทนต์นี้หรือว่าเพลงนี้คือวิดีโอแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถทำยอดวิวทะลุ10,000,000 วิวได้สำเร็จครองตำแหน่งวิดีโอที่มียอดวิวสูงสุดบน YouTube ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาจนถึงวันนี้นะครับยังไม่มีคลิปไหนหรือว่าเพลงไหนสามารถทำลายสถิติของ Baby Shark ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ Baby Shark เนี่ยเป็นเพลงสำหรับเด็กที่ทำขึ้นโดยฟิงฟองซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสื่อด้านการศึกษาสำหรับเด็กจากเกาหลีใต้ขับร้องโดยโฮปเซกอนวิดีโอนี้เนี่ยถูกอัพโหลดขึ้นบน YouTube ครั้งแรกเมื่อวันที่17 มิถุนายน ปี 2016โดยได้รับความนิยมอย่างมากในเอเชียก่อนที่คลิปนี้แล้วก็เพลงนี้จะกลายเป็นไวรัลทั่วโลกนะครับเมื่อปี2019จนสามารถขึ้นชาร์ต Billboard Hot 100ในอันดับที่32และในปี2020วิดีโอนี้ก็ทะยานขึ้นทำลายสถิติเป็นวิดีโอที่มียอดเข้าชมเป็นอันดับ1บน YouTube ด้วยยอดผู้ชมมากกว่า7,000 ล้านวิวครับและสามารถแตะ10,000,000 วิวได้อีก13 เดือนต่อมาครับจนมาถึงปัจจุบันเพลงนี้เนี่ยมียอดวิวไปกว่า18,000,000 วิวครับแซงหน้าเพลง Despacito ของ Luis Fonsi ไปแล้วเรียบร้อยนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเคยครองบัลลังก์เพลงที่มียอดวิวสูงที่สุดในโลกบน YouTube ไปอย่างขาดลอยครับแล้วก็แถมยังทำรายได้จากยอดวิวบน YouTube ไปแล้วเกิน100 ล้านบาทเคยสงสัยกันไหมครับว่า Baby Shark เนี่ยมันดังได้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลง Baby Shark ถูกศิลปิน K-pop ชื่อดังอย่าง Blackpink Girls Generation Red Velvet นำไป cover ในคอนเสิร์ตแล้วก็คลิปเหล่านั้นเนี่ยก็ถูกส่งต่อกันบนสื่อโซเชียลต่างๆจนกลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนจากนั้นก็เกิดการ cover อีกหลายๆเวอร์ชันทั้งจากศิลปินแล้วก็ครีเอเตอร์ทั่วโลกเลยครับรวมไปถึงบรรดาครีเอเตอร์ในประเทศไทยด้วยบอกได้เลยครับว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรอายุเท่าไหร่หรืออยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คุณเคยได้ยินเพลงนี้อย่างแน่นอนครับถ้าบ้านใครมีเด็กเหมือนบ้านผมนะครับหลอนกันทั้งคืนครับแถมยังมีท่าเต้นด้วยนะฮะแล้วก็เผลอๆเนี่ยร้องตามได้อีกด้วยนะครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงครับที่ทำให้เพลงนี้ถูกจำได้อย่างง่ายดายทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เพราะว่าเนื้อหาของ Baby Shark เนี่ยนะครับมีความตรงไปตรงมาร้องง่ายเข้าใจง่ายใช้ศัพท์ง่ายๆทำให้เด็กร้องตามได้แล้วก็จะมีการใช้ท่อนร้องซ้ำๆทำให้เกิดปรากฏการณ์ Earworm เกิดขึ้นนั่นเองซึ่งปรากฏการณ์ Earworm เนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ลองไปหาดูย้อนหลังกันได้นะครับแล้วก็นอกจากเพลง Baby Shark แล้วเพลงที่มียอดวิวเป็นอันดับ2บน YouTube เคยรู้ไหมครับว่าเป็นเพลงไหนเมื่อกี้แหละครับบอกไปเรียบร้อยนั่นก็คือเพลง Despacito นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมียอดวิวไปกว่า 7.9 พันล้านวิวครับอัปโหลดไปเมื่อปี2017แล้วก็อันดับ3เนี่ยก็คือ Johnny ครับจากช่อง Lulu Kiss นั่นเอง Lulu Kiss เนี่ยเป็นช่องสำหรับเด็กจากโรมาเนียครับแล้วก็เพลงนี้มียอดวิวไปกว่า 6.3 พันล้านวิวครับอัปโหลดไปเมื่อปี2016ส่วนอันดับที่4นะครับนั่นก็คือเพลง Shape of You ครับจากเอชชีร
Jordan นั่นเองมียอดวิวไปกว่า 5.7 พันล้านวิวอัพโหลดไปเมื่อปี2017และอันดับ5นะครับนั่นคือ See You Again นะครับของ Wiz Khalifa Featuring กับ Charlie Puth นั่นเองมียอดวิวไปกว่า 5.5 พันล้านวิวอัพโหลดไปเมื่อปี2015ครับนี่ก็คือ5อันดับเพลงที่มียอดวิวมากที่สุดบน YouTube นะครับเอาแบบชัดๆเลยนะครับเพลงที่มียอดวิวสูงสุดในโลกนั่นก็คือ Baby Shark ครับปรบมือครับผมคาดหวังนะครับสักวันซองแมนจะมีสัก 10,000 ล้านวิวก็อาจจะต้องรออีกสัก100ล้านปีไม่เป็นไรครับขอแค่คุณชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอย่าลืมนะครับอยากให้ยอดวิวของเราเพิ่มขึ้นก็ต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งบนช่องทางของซองโทเปียแล้วก็ซองแมนด้วยที่สำคัญครับ See First กับกดสั่นกระดิ่งอยากให้คุณได้ชมและได้ดูกับทุกคอนเทนต์ที่เราตั้งใจมอบให้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ